วีรพลเฉือนจอแดนซิลตั๋วโอลิมปิกคนที่41ของไทยนิลาวันยังต้องลุ้นอีกไฟต์กีฬาวันที่1มิถุนายน2567 22:03 น.วีรพลจงจอหอนักชกมวยสมัครเล่นทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะฮุสเซนอิสฮายจากจอแดนวูดวิดเข้าชิงแชมป์พร้อมการันตีตั๋วโอลิมปิกเกม2024ให้ทีมชาติไทยมวยสากลคัดเลือกโอลิมปิก2024เลข2โรดทูปารีสที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากรอบค่ำวันที่1มิถุนายนมีนักชกไทยลงทำการแข่งขันรุ่น80กิโลกรัมชายเกมวีรพลจงจอหอลานชายแท้ๆของสมจิตจงจอหอเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2008มีคิวขึ้นชกรอบรองชนะเลิศพบกับฮุสเซนอิสฮายจากจอแดนโดยผู้ชนะในรอบนี้จะการันตีโควต้าโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสส่วนผู้แพ้ต้องไปเล่นนัดชิงอันดับ3เพื่อลุ้นโควต้าใบสุดท้ายเนื่องจากรอบนี้มวยไทยจะคัดเอาแค่3คนไปโอลิมปิกเกมยกแรกวีรพลออกอาวุธได้ดุดันชัดเจนดักต่อยหมัดขวาเข้าเป้าตลอดจบยกเป็นฝ่ายชนะก่อน 4-1 เข้าสู่ยก2วีรพลเน้นตั้งรับพยายามดักจังหวะต่อยแต่มีจังหวะโดนต่อยทะลุการ์ดทำให้จบยกนำอยู่2-2เสียงยก3วีรพลยังดักจังหวะต่อยเข้าเป้ามากกว่าก่อนที่จะชนะไปด้วยคะแนน5-0เสียงคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2024ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในชีวิตและเป็นนักมวยจากไทยคนที่7ที่คว้าตั๋วลุยมหกรรมโอลิมปิกเกม2024เป็นคนที่41ของไทยได้สำเร็จส่วนรุ่น57กิโลกรัมหญิงรอบ3รอบ16คนนิลาวันเตชะสืบคบเหวียนเยียนพรานจากเวียดนามโดยผลการชกตลอด3ยกนักชกไทยทำผลงานได้เหนือกว่าเป็นฝ่ายเอาชนะ 5-0 เสียงผ่านเข้ารอบ8คนพบกับนักชกจากตุรกีหากชนะในรอบ8คนจะการันตีตั๋วโอลิมปิกเกม2024บทบรรณาธิการการเมืองคดีใหญ่ประเด็นร้อนวันที่30พฤษภาคม2567 18:36 น.เป็นประเด็นให้ต้องติดตาม3คดีใหญ่ที่จะส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเมืองช่วง3เดือนต่อจากนี้ไล่เรียงจากล่าสุดกรณีอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีฐานกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สืบเนื่องจากเหตุให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเมื่อปี2558หรือ9ปีก่อนในยุคคสช.พร้อมนัดอดีตนายกรัฐมนตรีให้มาพบอัยการเพื่อนำตัวส่งฟ้องต่อศาลในวันที่18มิถุนายน2567เวลา 9:00 น.โดยต้องจับตาว่านายทักษิณจะได้รับการประกันตัวชั่วคราวในชั้นศาลหรือไม่แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในระยะหลังคดีมาตรา112ศาลจะให้ประกันตัวแทบทุกคดีคดีถัดมากรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6-3 รับคำร้อง40สว.ที่ยื่นขอให้วินิจฉัยคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินจากเหตุแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน15วันหากนับตามปฏิทินเส้นตายจะอยู่ราววันที่8มิถุนายนซึ่งในกรณีนี้เป็นเหตุให้นายเศรษฐาต้องเชื้อเชิญนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีเจ้าของฉายาเนติบริกรมาเป็นที่ปรึกษาดูแลงานด้านกฎหมายนั่งประจำการทำเนียบรัฐบาลคอยกลั่นกรองงานด้านกฎหมายให้นายกรัฐมนตรีและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรวมถึงงานสำคัญคือสู้คดีคำร้อง40สว.ที่น่าจะช่วยให้นายกรัฐมนตรีมั่นใจมากขึ้นสุดท้ายคดียุบพรรคก้าวไกลอันมีชนวนจากนโยบายหาเสียงแก้ไขมวลกฎหมายอาญามาตรา112
ถูกกล่าวหามีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคและตัดสิทธิทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพรรค10 ปีคดีนี้พรรคก้าวไกลขอขยายเวลาส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น3 ครั้งครั้งที่3ศาลอนุญาตเป็นครั้งสุดท้ายตามคำขอครบกำหนดวันที่2 มิถุนายนนี้จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยคาดว่ารู้ผลภายในไม่เกิน2 เดือนทั้ง3 คดีไม่ว่าผลลัพธ์ออกมาอย่างไรผู้ถูกร้องต้องเคารพกระบวนการยุติธรรมและภายใต้กระบวนการเดียวกันก็ต้องเปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้ถูกร้องได้นำเสนอพยานหลักฐานหักล้างสู้คดีอย่างเต็มที่เช่นกันใบสนโชว์ต้อนนักชกสาวเกาหลีใต้ผ่านเข้า8 คนชนะอีกไฟได้ไปโอลิมปิกเกมกีฬาวันที่1 มิถุนายน 2567 15:18 น.ใบสนมณีก้อนนักชกสาวชาวไทยไม่ทำให้แฟนกีฬาต้องผิดหวังเมื่อเป็นฝ่ายออกหมัดทำคะแนนได้จัดแจ้งเอาชนะนักชกเกาหลีใต้ผ่านเข้ารอบ8คนคัดโอลิมปิกมวยสากลคัดเลือกโอลิมปิกเลข2โรดทูปารีสที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเมื่อวันที่1 มิถุนายนรุ่น75 กิโลกรัมหญิงรอบ16 คนใบสนมณีก้อนนกฏสาวชาวไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่19ที่ประเทศจีนมีโปรแกรมขึ้นสังเวียนพบกับซองซูยอนจากเกาหลีใต้โดยรอบก่อนหน้านี้ใบสนโชว์ฟอร์มการชกยอดเยี่ยมเอาชนะกาเบรียลสโตนคูเต้จากลิทัวเนีย 5-0 ไฟนี้ทั้ง2 คนพยายามออกหมัดเข้าใส่กันอยู่ตลอดแต่ว่านักชกสาวชาวไทยเป็นฝ่ายที่ทำคะแนนได้จะแจ้งกว่าครบ3 ยกกรรมการชูมือให้ใบสนเป็นฝ่ายชนะ 4-1 เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายเมลิซซาเจมินีจากอิตาลีวันที่2 มิถุนายนโดยผู้ที่ชนะในรอบ8คนจะการันตีควอต้าโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทันทีหลังการชกใบสนเผยว่าวันนี้วางแผนเน้นชกวงนอกยังเกรงๆอยู่เขาเก่งลูกฮุกแต่เราแก้ได้เราบล็อกได้ก็โอเคเขามาดันเร่งวงในทำให้ชกยากยก2ชกดีขึ้นตามลำดับยก3ฟรีมากขึ้นเหลืออีกด่านเดียวก็ดีใจจะทำให้เต็มที่ส่วนหางตาขวาบวมแดงมีเจ็บบ้างแต่ไม่มีปัญหาส่วนโค้ชภาคภูมิแจ้งโพนาที่ลุ้นอยู่ที่มุมได้เผยว่าจริงๆแล้วใบสนน่าจะทำได้ดีกว่านี้ราดกวงนอกดีอยู่แล้วดันไปคลุกกวงในกับเขาทำไมยังดีที่วงนอกเราทำได้ดีกว่ารอบต่อไปเจอกับอิตาลีที่ตัวเล็กกว่าต้องวางแผนดักชกให้ดีเชื่อว่าใบสนจะทำได้คว้าตั๋วไปโอลิมปิกทางด้านพิชัยชุนหวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยได้เผยว่าตอนนี้เราขยับใกล้เข้ามาอีกขั้นในการชิงโควต้าโอลิมปิกซึ่งยังมั่นใจว่าน่าจะมีอย่างน้อย8 รุ่นใบสนเจอกับอิตาลีหุ่นมะขามข้อเดียวเราพิกัดเต็มแข็งแรงขึ้นส่วนเรื่องคะแนนในยกแรกของใบสนน่าจะ 5-0 ด้วยซ้ำแต่ฝ่ายจัดแข่งขันจะมีวิธีการตรวจเช็คคะแนนคนที่ให้ต่างกับคนอื่นซึ่งดูแล้วเป็นกรรมการเบลแกเรียที่ต่างกับคนอื่น